สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีค่ะหลบมุมอ่านวันนี้ดิฉันจะชวนคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องราวของดนตรีประวัติศาสตร์สุนทรียศาสตร์และพื้นที่ของผู้หญิงนะคะว่ามีความสัมพันธ์กับการต่อรองทางอำนาจทางดนตรีอย่างไรดิฉันได้อ่านบทความวิชาการหัวข้อมุมมองสตรีนิยมกับสุนทรียศาสตร์ทางดนตรีของอาจารย์กุลทีบรรจุแก้วแล้วก็อาจารย์วรินาถนะคะพิทักษ์วงศ์วานนะคะเป็นงานเขียนคู่ดูโอนะคะสำหรับงานบทความวิชาการชิ้นนี้นะคะจึงสนใจบริบทค่ะในเรื่องพื้นที่ของผู้หญิงเพศสถานะปิตาธิปไตยนะคะซึ่งดิฉันก็เห็นว่าทุกพื้นที่นะคะที่มีการต่อรองทางอำนาจในเรื่องของเพศสถานะนะคะมันก็มีบริบทมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเรื่องการต่อสู้ในเรื่องเพศสถานะเนี่ยจึงมีอยู่มาจนถึงทุกวันนี้และในบริบทของสังคมวัฒนธรรมในช่วงนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เห็นนั่นก็คือนักประพันธ์เพลงเอกของโลกตะวันตกนะคะที่เรารู้จักคุ้นชื่อล้วนเป็นผู้ชายแล้วผู้หญิงล่ะคะอันนี้คือคำถามของดิฉันนะคะตอนแรกดิฉันก็ยังไม่มีคำถามค่ะจนได้อ่านบทความนี้ขึ้นมาคือตัวเองก็จะไปมองมุมของผู้หญิงหรือว่าเพศสถานะนะคะในมุมอื่นแต่ก็ละเลยนะคะลืมที่จะเอ๊ะกลับมาดูตรงนี้นะคะพอได้อ่านบทความนี้ก็เลยมีความน่าสนใจมากๆว่าบริบทเวลานะเดียวกันเนี่ยค่ะณช่วงเวลานั้นเนี่ยสถานภาพของพวกเธอเป็นอย่างไรแล้วก็มีการมีอยู่ของผู้หญิงนะคะเป็นแบบไหนวันนี้ก็เลยชวนค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่เขียนบทความนี้นะคะมาสวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีค่ะหลบมุมอ่านวันนี้ดิฉันจะชวนคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องราวของดนตรีประวัติศาสตร์สุนทรียศาสตร์และพื้นที่ของผู้หญิงนะคะว่ามีความสัมพันธ์กับการต่อรองทางอำนาจทางดนตรีอย่างไรดิฉันได้อ่านบทความวิชาการหัวข้อมุมมองสตรีนิยมกับสุนทรียศาสตร์ทางดนตรีของอาจารย์กุลทีบรรจุแก้วแล้วก็อาจารย์วรินาถนะคะพิทักษ์วงศ์วานนะคะเป็นงานเขียนคู่ดูโอนะคะสำหรับงานบทความวิชาการชิ้นนี้นะคะจึงสนใจบริบทค่ะในเรื่องพื้นที่ของผู้หญิงเพศสถานะปิตาธิปไตยนะคะซึ่งดิฉันก็เห็นว่าทุกพื้นที่นะคะที่มีการต่อรองทางอำนาจในเรื่องของเพศสถานะนะคะมันก็มีบริบทมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเรื่องการต่อสู้ในเรื่องเพศสถานะเนี่ยจึงมีอยู่มาจนถึงทุกวันนี้และในบริบทของสังคมวัฒนธรรมในช่วงนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เห็นนั่นก็คือนักประพันธ์เพลงเอกของโลกตะวันตกนะคะที่เรารู้จักคุ้นชื่อล้วนเป็นผู้ชายแล้วผู้หญิงล่ะคะอันนี้คือคำถามของดิฉันนะคะตอนแรกดิฉันก็ยังไม่มีคำถามค่ะจนได้อ่านบทความนี้ขึ้นมาคือตัวเองก็จะไปมองมุมของผู้หญิงหรือว่าเพศสถานะนะคะในมุมอื่นแต่ก็ละเลยนะคะลืมที่จะเอ๊ะกลับมาดูตรงนี้นะคะพอได้อ่านบทความนี้ก็เลยมีความน่าสนใจมากๆว่าบริบทเวลานะเดียวกันเนี่ยค่ะณช่วงเวลานั้นเนี่ยสถานภาพของพวกเธอเป็นอย่างไรแล้วก็มีการมีอยู่ของผู้หญิงนะคะเป็นแบบไหนวันนี้ก็เลยชวนค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่เขียนบทความนี้นะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในหลบมุมอ่านเพื่อค้นหาว่าผู้หญิงนะคะหลบอยู่ตรงไหนของตัวโน้ตทางดนตรีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็สวัสดีทั้งสองท่านนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการหลบมุมอ่านคำถามเริ่มต้นว่าที่มาของการศึกษาดนตรีกับสตรีนิยมเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันในด้านใดบ้างคะถึงอยากจะทำเรื่องนี้กันออกมาค่ะเรื่องของดนตรีเนาะกับเรื่องของสตรีนิยมอะค่ะเรื่องของดนตรีก็อาจจะก็คือต้องถามอาจารย์บุญทีนะคะแต่ในขณะเดียวกันคือสนใจอย่างนึงค่ะในเรื่องของสตรีนิยมเพราะว่าในส่วนของการเคลื่อนไหวหรืออะไรก็แล้วแต่คือเราทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะก็จะมี
แบ่งได้เป็น3ช่วงสำคัญด้วยกันนะคะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้กล่าวซ้ำในตรงนี้นะคะคือตัวเองเนี่ยก็ศึกษาเกี่ยวกับสื่ออยู่ด้วยอะค่ะเป็นสื่อใหม่นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นข้อสังเกตเลยอะค่ะจะเห็นว่าแนวทางอะค่ะของการศึกษาค่ะที่ใช้แนวคิดสตรีนิยมเข้ามาจับเนี่ยนะคะรวมถึงผลของการศึกษาที่มันออกมาค่ะเราจะเห็นว่าสิ่งที่สะท้อนกลับออกมานะคะก็คือมองว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะยังคงถูกกดขี่อยู่ในบริบทของการทำพวก YouTube อะไรต่างๆค่ะผลที่ออกมาก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ในสื่อใหม่อะค่ะอย่างในพื้นที่สื่อออนไลน์พวกนี้ค่ะก็ยังเป็นพื้นที่ของผู้ชายอยู่อันนี้บริบทของสื่อใหม่เราก็เลยลองคุยกันว่าถ้าลองมองในเรื่องของดนตรีล่ะมันเป็นยังไงมันสามารถมองย้อนกลับไปได้ไกลแค่ไหนไอ้ที่บอกว่าเนี่ยมันหลุดพ้นจากการกดทับหรืออะไรบางอย่างแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันจริงหรือเปล่าเพราะว่าตัวของเฟิร์นเองอะค่ะก็คือมาเจอในส่วนของสื่อใหม่ก็ยังเห็นว่างานร่วมสมัยอะค่ะที่ตีพิมพ์ในช่วงปี 2019-2020 เนี่ยก็ยังคงยืนยันให้เห็นถึงตรงนี้อะค่ะว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะยังถูกกดทับอยู่นะคะก็คือจากการที่เขาเป็นยูทูบเบอร์นะคะแล้วก็ถูกข้อความต่างๆนะคะถูกการเขาเรียกว่ามันเป็นการข้อความที่แบบเป็นการดูถูกเหยียดหยามหรืออะไรบางอย่างแล้วก็มองว่าเหมือนกับมีการเปรียบเทียบว่าในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเหมือนสนามฟุตบอลที่เป็นสนามของผู้ชายอะค่ะผู้หญิงนั่งอยู่ขอบสนามเนี่ยค่ะก็เลยเออเนี่ยพอลองจะโยนกลับไปมิติทางดนตรีอะค่ะก็ขอให้อาจารย์คุณทีว่าต่อเลยนะคะในเรื่องมิตินี้แต่ส่วนของสตรีนิยมเนี่ยก็คือจุดที่เราเห็นเลยคือทำไมนะยังคงมีการอธิบายในแบบนี้อยู่ว่าผู้หญิงเนี่ยยังคงถูกกดทับอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ผมอธิบายอย่างนี้นะครับในบทความของผมเนี่ยมีตัวละครหลักอยู่3ตัวนะครับก็คือซูซานแมคคารีซึ่งเป็นนักดนตรีวิทยานะครับลุยส์ลิกาเลนะครับซึ่งเป็นนักสตรีนิยมที่เป็นฝรั่งเศสนะครับคนสำคัญนะฮะการวิเคราะห์ตัวบทของคุณคาร่าชูมันนะครับซึ่งเป็นภรรยาของโรเบิร์ตชูมันนะครับซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงในศตวรรษ19ที่มีชื่อเสียงมากนะครับทีนี้คำถามก็คือที่มาของการศึกษาดนตรีกับสตรีนิยมเนี่ยมันสัมพันธ์กันได้ยังไงใช่ไหมครับฟังดูเหมือนว่างานแบบนี้นะครับมันเป็นงานที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อทศวรรษที่1980นี่เองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้วิชาที่ชื่อว่าดนตรีวิทยาหรือมิวสิโคโลจีเนี่ยมันศึกษาในลักษณะโพสิทีวิซึมนะครับหรือว่าเชิงปฏิฐานิยมหรือเชิงประจักษ์แบบวิทยาศาสตร์ก็คือจะตัดทอนเรื่องของความหมายหรือการตีความนอกเหนือจากสิ่งที่ปรากฏจากเสียงเนี่ยออกไปหมดนะครับแล้วไอ้วิธีคิดแบบนี้นะครับที่ผมพูดชื่อขึ้นมา3ตัวละครไม่เกี่ยวมันเกี่ยวพันยังไงบ้างซูซานแมคคาเร่นะครับคนที่ผมอ้างถึงแล้วก็เป็นไอเดียในการเขียนบทความนี้นะครับก็คือมันเกี่ยวพันกันหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องแบ็คกราวด์ของประวัติศาสตร์ของตัวเขาเองนะครับตัวเขาเนี่ยจบปริญญาตรีปี1968นะฮะในช่วงเวลาที่หลายคนก็ทราบนะครับช่วงยุค60 60ของอเมริกาเนี่ยมันมีการประท้วงทุกรูปแบบเลยตั้งแต่ซีวิลไลฟ์นะครับมีฮิปปี้เกิดขึ้นในปลายยุค60นะครับและปี1968เนี่ยทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็พูดกันแบบชาวบ้านนะครับก็คือพอมีการศึกษาขึ้นปุ๊บแล้วก็ได้เรียนความคิดทางฝ่ายซ้ายขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ปรากฏอยู่ในสังคมเนี่ยมันไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดของสตรีนิยมขึ้นลูกที่2นะครับก็เกิดขึ้นในช่วงยุค60เหมือนกันนะครับในช่วงยุค60นี่เองเนี่ยครับที่เป็นปีที่ซูซานแมคคารีจบปริญญาตรีเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นหน่ออ่อนนะครับในสภาพแวดล้อมของสังคมในช่วงนั้นที่สตรีนิยมขึ้นลูกที่2เนี่ยกำลังทำงานอย่างหนักถ้าเราย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ของการพูดถึงเรื่องสตรีนิยมขึ้นลูกที่2เนี่ยช่วงทศวรรษที่1971เนี่ยจะเห็นว่าจะมีนิตยสารที่เป็นหัวอย่างชื่อ Miss นะครับ MS นะครับของ New York Times นะครับถ้าผมจำไม่ผิดคำถามคือใครเป็นคนเขียนใช่ไหมครับสตรีที่เป็น Front Row นะฮะหรือว่าคนที่สตรีเป็นแถวหน้าในยุคนั้นก็คือคนที่มีการศึกษานั่นเองย้อนกลับไปขึ้นลูกที่1อย่าง Virginia Woolf อย่างเงี้ยครับหนังสือชื่อดังของเธอเนี่ยหรือว่ามาฟันโอเนี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ยเธอก็เป็นคนที่เกิดและเติบโตมาในชนชั้นที่เป็น upper middle class นะครับ
ในคลื่นลูกที่1ลูกที่2นี่เองเนี่ยแหละครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้ผู้หญิงที่มีโอกาสได้รับการศึกษาเข้าสู่สถาบันการศึกษาได้เรียนศาสตร์อย่างศิลปศาสตร์ดนตรีศิลปะทุกสิ่งอย่างเนี่ยเริ่มตั้งคำถามกับกลไกของมันว่าทำไมมันไม่เคยมีพื้นที่ให้พวกเขามาก่อนอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของบทความนี้นะคะอันนี้พอเราเข้าไปศึกษาซึ่งมันก็ไปสัมพันธ์กับเวฟคลื่นของทางแนวคิดของสตรีนิยมที่เกิดขึ้นแล้วมันอยู่ในช่วงของคลื่นลูกที่2ใช่ค่ะเป็น second wave จุดพอดีเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะในต่างประเทศเองค่ะในเรื่องของการmovement หรือว่าการเคลื่อนไหวของแนวคิดสตรีนิยมนะคะมันก็ค่อนข้างจะมีความชัดเจนนะคะการเคลื่อนไหวเหล่านี้นี่มันครอบคลุมไปถึงในด้านของดนตรีกับผู้หญิงด้วยไหมคะในต่างประเทศในช่วงนั้นโอเคงั้นผมจะเล่าต่อเลยว่าซูซานแมคคาร์เรย์เนี่ยเขาก็เรียนต่อปริญญาเอกที่ฮาวาร์ดนะครับช่วงปี1976ต้องยอมรับว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยกระแสของหลังโครงสร้างนิยมทฤษฎีคิดแบบโพสต์โมเดิร์นิซึมเนี่ยก็เข้ามานะครับและประกอบกับกลิ่นอายของการเรียกร้องสิทธิสตรีในคลื่นลูกที่2เนี่ยมันขับเคลื่อนให้เธอต้องทำวิทยานิพนธ์ปอเอกเรื่องการเปลี่ยนผ่านวิธีระบบของระบบเสียงโลกดนตรีตะวันตกซึ่งมันอาจจะเป็นชื่อเชิงเทคนิคนะครับก็คือระบบแบบโหมดไปสู่ระบบโทนอลไอ้จุดนี้เองเนี่ยครับเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาสตรีนิยมในดนตรีแบบเชิงลึกนะครับปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมองเห็นแค่ว่าโอเคนักประพันธ์เพลงนี้เป็นผู้หญิงเนาะนักดนตรีคนนี้เป็นผู้หญิงมันไม่พอนะฮะสำหรับซูซานแมคคาร์เรย์คือมองก็ไปถึงกลไกเชิงโครงสร้างเชิงอำนาจที่มันบังคับว่าทำแบบไหนล่ะถึงจะถูกใจหรือว่าถูกสแตนดาร์ดหรือมาตรฐานของความทั่วไปซึ่งไอ้มาตรฐานทั่วไปมันถูกเซตอัพโดยใครก็ผู้ชายเราจะเห็นว่าในส่วนของการทำงานของซูซานแมคคาร์เรย์เนี่ยนะคะที่อาจารย์กุนทีพูดถึงไปเนี่ยนะคะก็จะเห็นถึงการให้ความสำคัญเนาะกับในเรื่องของตัวของภาพแทนนะคะการใช้การทำงานของภาษาแล้วก็การให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบสร้างความสังคมการประกอบสร้างความเป็นหญิงความเป็นชายต่างๆนะคะในส่วนนี้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่โดยตัวเองอะค่ะก็ไม่ได้คนที่แวดวงดนตรีโดยตรงนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราเห็นว่าเออเนี่ยมันก็สิ่งที่เกิดขึ้นในแวดวงของดนตรีวิทยาค่ะกับการรับเอากระแสความคิดหรือกระบวนทัศน์อะไรต่างๆในช่วงเวลาในขณะนั้นเนี่ยนะคะมาใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับในแวดวงของดนตรีแล้วก็ในมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศต่างก่อนหน้านั้นอาจารย์เฟิร์นได้พูดถึงว่ามันมีเรื่องของการกดทับแหละการมีอำนาจนำหรือว่าการต่อรองอำนาจพื้นที่ของผู้ชายซึ่งมันอาจจะยังเป็นบีตาธิปไตยอยู่พอมันปรากฏคำนี้ขึ้นมาอยากจะให้ทางอาจารย์กุนทีได้ช่วยขยายความด้วยรวมถึงได้ช่วยเชื่อมต่อนะคะจากที่เมื่อสักครู่อาจารย์เฟิร์นได้พูดถึงเอาไว้ด้วยอะค่ะก็คือคาร่าชูมันเนี่ยอาการเดียวกันกับซูซานแมคคาร์เรย์นะลองคิดดูว่าผู้หญิงที่ได้เรียน PhD หรือปริญญาเอกในช่วงทศวรรษที่7ปลาย70อย่างเงี้ยแล้วเวอร์จิเนียวูฟอย่างเงี้ยนะครับที่ได้เข้าไปเรียนคิงคอลเลจอย่างเงี้ยผมว่าคนเหล่านี้เนี่ยมันคือความโชคดีแห่งยุคสมัยของพวกเขานะครับเพราะว่าในท่ามกลางโครงสร้างที่ผู้หญิงไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยเขาเป็นกลุ่มผู้หญิงเพียงบางกลุ่มที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปสู่โครงสร้างของผู้ชายได้และเขาก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการที่จะตั้งคำถามต่อปรากฏการณ์ว่าทำไมคนอื่นๆและผู้หญิงคนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในชนชั้นแบบเขาเนี่ยเข้าถึงไม่ได้อย่างคาร่าชูมันเนี่ยพ่อเขาก็เป็นเจ้าของร้านเปียโนแล้วก็เป็นครูสอนเปียโนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสได้เพราะว่าอยู่ในโครงสร้างที่ให้โอกาสเขานะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าประวัติศาสตร์ของผู้หญิงกับดนตรีในต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วมันเพิ่งมาเปิดจริงๆนะฮะหมายถึงว่าเปิดให้ผู้หญิงมีที่ยืนแบบชัดเจนเราจะเห็นนักร้องนะครับผมไม่แน่ใจว่าพี่หลอดมีรู้จักคนนี้ไหมคาร์ล คิงอะไรเงี้ยไอ้จอร์จี มิทเชลคนที่ร้อน It's Too Late อะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าอย่างคาร์ลี่ไซมอนคนพวกนี้นะครับก็คือช่วงต้น70เนี่ยอย่างที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นว่า1968เนี่ยทั้งโลกปั่นป่วนหมดเพราะว่าไม่รู้จะจัดการกับนักศึกษาที่มีความคิดซ้ายยังไงนะครับพอช่วง70เนี่ยก็เริ่มเห็นทางแล้วไอ้การเมืองเรื่อง Identity เนี่ยมันก็เลยเหมือนเปิดช่องให้ทุกคนเนี่ยมีที่ทางของตัวเองตั้งแต่กลุ่ม LGBT ก็ที่มีดนตรีดิสโก้อย่างเงี้ยนะครับหรือว่านักร้องที่เป็นผู้หญิงแบบแต่งเพลงเองได้เนี่ยก็จะมีที่ทางในฐานะที่เป็นนักแต่งเพลงนักร้อง
็นซองไรเตอร์อย่างที่ปรากฏชื่อที่ผมพูดขึ้นมา3ชื่อเมื่อกี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อยุค70นี่เองนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็ในวงการดนตรีคลาสสิกเองที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟหรือว่าแบบอนุรักษ์นิยมมากๆเนี่ยนะครับวงดนตรีที่มีคอนดักเตอร์เป็นผู้หญิงประจำวงใหญ่ๆเนี่ยก็เพิ่งจะมาขยับเมื่อช่วงต้นปี2000หรือว่าเกือบจะ2010แล้วด้วยนะครับที่โปรแกรมดนตรีเนี่ยเริ่มให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทเริ่มขายคอนเสิร์ตที่เป็นผู้หญิงเป็นวาทยากรหรือว่าเป็นนักประพันธ์เพลงอะไรเงี้ยอย่างในโลกปัจจุบันตอนนี้มันค่อนข้างจะมีต้องเรียกว่ามันเปิดค่อนข้างมากนะคะในเรื่องของการเรียกร้องในเรื่องความเท่าเทียมผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เพศสถานะอื่นๆอาจารย์กุนทีเองมองว่าตรงนี้มันจะสามารถเข้าไปต่อรองหรือว่าทำให้เกิดพื้นที่ได้มากขึ้นไหมโดยกระแสของการเรียกร้องในตอนนี้ค่ะในศตวรรษที่21ในศตวรรษที่21เนี่ยถ้าเราเห็นกระแสมีทูหรืออะไรก็ตามแต่นะครับมันเป็นคานอนหรือมันเป็นผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องมาจากช่วง70 80นะครับในการที่ผู้หญิงเนี่ยเริ่มมีเสียงแล้วก็คนที่อยู่เขาเรียกว่าอะไรพื้นที่ชายขอบเริ่มขึ้นมามีเสียงมากขึ้นนะครับอย่างที่ผมเขียนในบทความได้เห็นประโยคสุดท้ายเนี่ยผมก็ไม่ได้โขนนะครับจริงๆเป็นคำพูดของแอนดรูลอยนะฮะซึ่งบอกว่าเราไม่สามารถใช้เครื่องมือนายในการต่อสู้กับนายได้ฉันใดเนี่ยมันหมายความว่าถ้าพูดในเชิงตรรกะของนักสตรีนิยมอย่างลุยส์เอเกเลหรือจูเลียคริสเตว่าก็ตามเนี่ยเขาพยายามจะต่อต้านไอ้โครงสร้างภาษาที่มันสร้างขึ้นโดยผู้ชายทีนี้ผมขอแวะตัวทฤษฎีแป๊บนึงนะผมไม่แน่ใจว่ามีแอร์ทับนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยผมว่าน่าจะเคยได้ยินไอ้ทฤษฎีของฟรอยด์นะครับที่พูดเรื่องอิดอีโก้หรือว่าซูเปอร์อีโก้เนี่ยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นลุยส์ซิลิกาเลหรือตัวจูเลียคริสเซว่าเองเนี่ยเขาพยายามที่จะขัดง้างแย้งกับลากองซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นคนที่เอาทฤษฎีฟรอยด์มาตีความใหม่คนเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าจะเห็นหนังสือเนี่ยหรือเฮเลนโซซูอย่างเงี้ยคนเหล่านี้นะครับพยายามจะสร้างภาษาขึ้นมาใหม่หรือว่าอาจจะไม่ใช่ภาษาหรือจะย้อนกลับไปสิ่งที่เกิดก่อนที่ระบบภาษาจะครอบงำถ้านึกถึงคำของซิมงเดอบัวนะครับที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เป็นผู้หญิงเองแต่ว่าถูกทำให้เป็นผู้หญิงใช่ไหมครับคือคำนี้ได้มาสะกิดผ่านของคนสแกนเว็บเหล่านี้นะครับที่กำลังจะบอกว่าเอ๊ะหรือเราจะต่อสู้กับอำนาจไอความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันโดยภาษาของผู้ชายได้หรือคนเหล่านี้ก็เลยจะพยายามสร้างภาษาใหม่ซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์ไวนาศึกษาอยู่นะครับก็คือเรื่อง ASMR เนี่ยพวกนี้มันจะไม่ใช่เป็นภาษาที่แบบฟังแทบจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่มันจะเป็นวิธีการที่จะ embed หรือ embody ซึ่งผมก็ลืมพูดไปว่าลุยซิเลกาเลหรือว่าจูเลียคริสเซว่าเองคนเหล่านี้เนี่ยพยายามต่อต้านเหตุผลนิยมในช่วงศตวรรษที่18นะครับแล้วก็พยายามจะซื้อความคิดของกลุ่มที่เรียกว่าปรากฏการณ์นิยมหรือว่าฟีโนเมโนโลจีที่แบบว่าสนใจความรู้จากประสบการณ์ไอความรู้จากประสบการณ์เนี่ยนะครับที่มันจะทำให้เราเนี่ยแฟร์กับทุกคนหมายความว่าทุกคนเท่ากันไม่มีใครรู้มากกว่าใครกำลังคิดตามว่าเอ้ยเราจะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่หรือว่าไปสร้างความหมายของเราได้อย่างไรไม่ทราบนะอันนี้ขอถามนอกกรอบของดนตรีที่ศึกษานิดนึงถ้าอย่างดนตรีพื้นเมืองอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันก็ยังเป็นลักษณะแบบเดียวกันใช่ไหมในเชิงของความเป็นปิตาธิปไตยพื้นบ้านพื้นเมืองซึ่งเดี๋ยวกำลังจะโยงไปถึงว่าอย่างของไทยเราอย่างเงี้ยบริบทพวกเนี้ยมันเอาไปวิเคราะห์ได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะพอดีว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์กุนทีพูดมาถึงอะค่ะว่ามันเหมือนกับทำให้นึกถึงการมันเป็นการพยายามในการสลายคู่ตรงกันข้ามอะค่ะที่แบบเหมือนกับว่ายกตัวอย่างง่ายๆคือในความเป็นชายที่เราจะบอกเนี่ยเรามักจะยึดโยงกับความเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความเป็นเหตุเป็นผลอันนี้ก็เป็นมรดกจากวิทยาศาสตร์เนาะความเป็นเหตุเป็นผลความแข็งแกร่งความแข็งแรงการแยกคู่ตรงกันข้ามอะค่ะผู้ชายแข็งแรงผู้หญิงอ่อนแอหรืออ่อนโยนอะไรเงี้ยค่ะในตัวของบทเพลงก็มันก็สื่อให้เห็นถึงว่าอย่างเช่นที่แบบว่าเสียงดังเสียงเบาใช่ไหมคะเสียงหวานเสียงเข้มแทนเพศหญิงหรือเพศชายอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือมองว่าส่วนนี้ค่ะมันก็คือถ้าคู่ตรงกันข้ามสลายไปความเป็นหญิงความเป็นชายจิตกับกายหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันก็จะเป็นทางออกอย่างนึงอะค่ะในการที่เหมือนกับว่าเหมือนที่อาจารย์กุนทีพูดถึงปรากฏการณ์นิยมอะไรต่างๆคือตัวผู้หญิงเองก็สามารถที่จะสร้างความเป็นหญิงขึ้นมาได้เหมือนในส่วนของดนตรีพื้นเมืองก็เช่นเดียวกันก็คิดว่าในบทนี้อาจจะแบบว่า
คือถ้าเกิดมันสลายอะค่ะสิ่งที่มันพยายามที่จะแบ่งแล้วก็พยายามที่จะมองว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันทั้งชายแล้วก็หญิงเนาะมันก็มีบทบาทด้วยกันทั้งนั้นถ้าเรารู้จักงานของลุยซิลิกาเลเองนะเขาพยายามจะบอกว่าเพศวิถีหรือ sexuality ของความเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าผมจะพูดให้เซนเซอร์มากที่สุดก็คือผู้ชายเนี่ยจะมีลักษณะที่ถึงจุดสุดยอดได้ครั้งเดียวแล้วก็ต้องรอนานนะฮะแต่ว่าอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยครับมันจะเกิดอาการไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับแต่ว่าหลายๆลุยซิลิกาเลบอกว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถถึงออกาซัมหรือจุดสุดยอดได้หลายครั้งก็กลับมาตอบคำถามที่ว่าถ้าดนตรีพื้นบ้านเนี่ยมันไม่มีออร์กาซัมเลยหรือว่ามันมีน้อยมากเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุเป็นผลหรือว่าอาจจะมาถามเขาเรียกว่าอะไรนะมาเสริมได้ว่าดนตรีตะวันตกนี่มันผู้ชายมากขนาดไหนเพราะว่าดนตรีตะวันตกนะครับต้องทราบนะครับว่าทุกเพลงนะครับจนถึงปัจจุบันที่เป็นเพลงพ็อปเนี่ยมีออร์กาซัมเดียวนะครับลองไปสังเกตนะครับมันจะไม่ออร์กาซัมหลายครั้งนะครับและการออกาซัมเดียวเนี่ยมันสะท้อนถึงเพศวิถีของผู้ชายผ่านโครงสร้างของเสียงที่วางในบทเพลงนะครับอย่าง ASMR ก็ดีหรืออะไรก็ตามแต่ที่เห็นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นอาการที่เป็นออกาซัมเพราะทุกครั้งที่เปิด ASMR หรือเพลงประเภทที่เรียกว่า minimalist music นะครับดนตรีที่มันฟังตรงไหนก็ได้เนี่ยมันไม่มีจุดเริ่มจุดจบนะครับซึ่งมันสอดคล้องกับแนวคิดของนักดนตรีนิยมในคลื่นลูกที่2หลายๆคนที่พยายามจะหาคำอธิบายหรือเครื่องมือว่าอ๋อดนตรีแบบนี้เนี่ยแหละเป็นดนตรีที่จะบอกว่านี่แหละเป็นดนตรีแบบผู้หญิงที่มันเป็น multiple orgasm หรือว่าเป็นถึงจุดสุดยอดได้หลายครั้งซึ่งต่อต้านแบบผู้ชายอะไรประมาณนี้ครับคำถามก็คือดนตรีพื้นเมืองใช่ไหมก็ต้องดูกันอีกครับว่าไอโครงสร้างของดนตรีพื้นเมืองถ้ามันไม่มี orgasm เดียวอ่ะมันก็อาจจะเข้าข่ายก็ได้นะครับถ้าตีความแบบนักสตรีนิยมในยุคนั้นมุมมองแนวสตรีนิยมเนี่ยค่ะเมื่อมันเอาเข้าไปจับในประเด็นใดๆก็แล้วแต่เนี่ยค่ะทั้งสองท่านมองว่ามันสามารถเข้าไปไขหรือว่าถอดรหัสอะไรได้มากกว่าที่เราจะวิเคราะห์โดยที่ไม่มีการแบ่งความเป็นเพศสถานะผมว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องอัตลักษณ์นะครับ คือถ้าเราอยู่ในศตวรรษปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอ้การพูดต่างๆอย่างที่ผมพยายามบอกว่าผมมีเซนเซอร์ชิพเป็นของตัวเองเนี่ยความ PC ไม่ PC ทั้งหลายแหล่เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องสตรีนิยมเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์ในแง่หนึ่งก็คือในแง่ของการมองให้เห็นถึงโครงสร้างเชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่ในอีกแง่หนึ่งมันก็เหมือนเราอยู่ในมหาสมุทรที่มีแต่ผู้ชายครับเราจะทำยังไงดีนะครับนี่คือคำถามที่มีมาตั้งแต่ปลาย70ต้น80เราจะทำยังไงดีที่จะหลุดจากโครงสร้างเหล่านี้แต่ประโยชน์ของมันเนี่ยมันทำให้เราเอะครับเอะว่าสิ่งที่เราเสพอยู่หรือว่าความเชื่อที่เราเคยเชื่อมาแต่ดั้งเดิมเนี่ยที่ว่าดีแล้วหรือว่าเป็นขนบมันอาจจะไม่ได้บริสุทธิ์เหมือนดนตรีที่ผมเขียนไว้ในว่าในนั้นว่าเป็นดนตรีบริสุทธิ์จริงอะไรเงี้ยครับค่ะซอเฟิร์นนะคะก็คือมองว่าสตรีนิยมอะค่ะสามารถเอาไปจับกับประเด็นต่างๆในสังคมได้แล้วก็มันก็ก่อให้เกิดข้อถกเถียงอะค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีคำตอบในตัวของมันเองที่เฟิร์นบอกว่าตัวเฟิร์นเองก็ยังมองว่าโอเคบางอย่างเนี่ยที่มีการสรุปออกมาใช่ไหมคะว่าผู้ชายครอบงำผู้หญิงพยายามต่อสู้แล้วก็มีการเอาสิ่งต่างๆเนาะเอามาใช้ในการเป็นกลไกการต่อรองต่างๆซึ่งเราก็เหมือนกับเถียงไปก็หมายถึงว่ามันก็คือเถียงไปมันก็ก่อให้เกิดประโยชน์นะคือให้เราได้คิดเนาะว่าทบทวนว่าสถานการณ์ในปัจจุบันต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มันมีข้อมูลอะไรยังไงปรากฏการณ์ทางสังคมมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะก็เลยมองว่าสตรีนิยมอะค่ะมีประโยชน์อย่างมากในการที่เหมือนเวลาถกเถียงแล้วมันไปต่อได้อะค่ะเหมือนอย่างบทความนี้ค่ะถ้าจะมีคนมาตั้งข้อถกเถียงก็ได้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยในประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์ดนตรีของโลกตะวันตกเองเนี่ยมันมีพื้นที่สำหรับผู้หญิงเยอะอยู่นะหรือว่าไม่มีพื้นที่เลยหรืออาจจะถกเถียงไปในประเด็นอื่นๆต่อได้ค่ะเฟิร์นมองว่าประโยชน์ของมันคือเปิดโอกาสให้มันมีการถกเถียงเพราะว่าโดยตัวของมันเองแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้มีคำตอบที่ตายตัวแล้วก็ทำให้ในแวดวงวิชาการนะคะก็คือคิดต่อไปต่อแล้วก็อย่างที่บอกว่าเหมือนที่พี่หลอดถามว่าเนี่ยในต่างประเทศเป็นยังไงใช่ไหมคะในอดีตเป็นยังไงในบริบทของประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ก็คือมองว่ามันทำให้เหมือนกับเกิดการตั้งคำถาม
มีการหาคำตอบแล้วก็การตั้งคำถามต่อไปอะค่ะแล้วก็ทำให้เหมือนกับมันก็เป็นประเด็นที่เรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายนะคะรวมถึงความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันก็ยังอยู่ในความมันอยู่ในความสนใจของทุกคนมันอยู่ในชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ยิ่งประเด็นที่สัมพันธ์กับเรื่องของในเชิงของอำนาจต่างๆทุกวันนี้ตามสื่อต่างๆเราก็เห็นนะคะว่ามันก็มีความซับซ้อนนะคะแล้วก็เลยมองว่านี่แหละค่ะก็คือจุดเด่นของมันในการที่มันจะไปต่อรวมถึงบทความนี้ก็รอให้คนที่จะมาตั้งข้อถกเถียงอยู่ด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่แบบสมบูรณ์แบบเนาะตอนทำงานเขียนบทความชิ้นนี้ด้วยกันนะมีข้อถกเถียงแล้วก็หาจุดร่วมกันอย่างไรบ้างคะ คือเรื่องของเรื่องค่ะจะเป็นเหมือนกับแม่บ้านมากกว่านะคะก็คือว่าอาจารย์บุญทีก็จะเหมือนกับว่ามีไอเดียทางด้านดนตรีเนาะแล้วก็เรียนสตรีศึกษามาด้วยส่วนตัวเฟิร์นเองอะค่ะก็จะผู้ดูพวกแนวคิดเกี่ยวกับเหมือนกับว่าเอาช่วงเวลามาเทียบเนาะเหมือนทำความเข้าใจไปด้วยค่ะว่าเอ๊ะช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงถ้าเกิดดูมองในมิติของดนตรีเนาะมันสมัยคลาสสิกมันเป็นช่วงรอยต่อของมาถึงโรแมนติกรวมถึงแบบในบริบทของในบริบทร่วมสมัยเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยสตรีนิยมเนี่ยมันขับเคลื่อนไปด้วยคลื่นลูกไหนมีแนวคิดยังไงอะไรยังไงค่ะแล้วก็กระแสแนวคิดทางสังคมเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เหมือนกับมันให้อาจารย์กุนทีสำรอกมาก่อนนะคะแล้วก็เราก็มาจัดระบบให้ประมาณนั้นลักษณะการทำงานก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเรื่องของข้อถกเถียงคือเ